วัสดีครับพบกับสรุปข่าวลิเวอร์พูลเราเริ่มต้นกันที่ลิเวอร์พูลตัวเป็นข่าวอีกแล้วให้ความสนใจซามูเอลอูมาติตี้กองหลังจากบาร์เซโลนามาเสริมทัพหลังจบฤดูกาลนี้สโมสรลิเวอร์พูลกำลังตัวเป็นข่าวในการเสริมทัพผู้เล่นในตำแหน่งกองหลังมาโดยตลอดในช่วงที่ผ่านมานะครับที่ลิเวอร์พูลมีข่าวเชื่อมโยงกับนักเตะกองหลังจำนวนมากหน้าหลายคนจริงๆนะครับแต่ดูเหมือนว่ากองหลังที่เคยตกเป็นข่าวนั้นก็ยังไม่มีความขึ้นหน้าเลยสักคนซึ่งล่าสุดทางลิเวอร์พูลก็กำลังตกเป็นข่าวว่ากำลังให้ความสนใจในการคว้าตัวซามูเอลอูมาติตี้กองหลังทีมชาติฝรั่งเศสชุดแชมป์โลกจากสโมสรบาร์เซโลนาเข้ามาเสริมทัพหลังจบฤดูกาลนี้รายงานนี้มาจากมุนโดดาปอร์ติโวสื่อชื่อดังจากประเทศสเปนที่ข่าวว่าลิเวอร์พูลกำลังให้ความสนใจซามูเอลอูมาติตี้กองหลังจากสโมสรบาร์เซโลนาที่ฤดูกาลนี้ตัวเขารายเป็นส่วนเกินในทีมแคมป์นูเป็นที่เรียบร้อยแล้วหลังจากที่การมาถึงของโรนัลด์คูมันและอาการบาดเจ็บที่มีอยู่เป็นระยะจนทำให้การนี้อูมาติตี้ลงสนามกับบาร์เซโลนาไปเพียงแค่10นัดเท่านั้นและส่วนใหญ่เจ้าตัวก็เป็นเพียงแค่ตัวสำรองเท่านั้นโดยว่ากันว่าหลังจบฤดูกาลนี้ทางสโมสรบาร์เซโลนากำลังเตรียมที่จะโละซามูเอลอูมาติตี้ออกจากทีมหลังมีในแผนการทำทีมของกุนซือโรนัลด์คูมันและจะเป็นการเปิดทางให้กับเอลิกกาเซียกองหลังจากแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่กำลังจะย้ายเข้าสู่ทีมแคมป์นูหลังจบฤดูกาลนี้แบบฟรีค่าตัวตอนนี้นะครับลิเวอร์พูลรายเป็นทีมล่าสุดที่แสดงความสนใจว่าอยากจะได้ตัวซามูเอลอูมาติตี้มาร่วมทัพหลังจบฤดูกาลนี้โดยคาดการณ์ว่าค่าตัวของอูมาติตี้นั้นน่าจะอยู่ที่ประมาณ 10-15 ล้านยูโรเท่านั้นแม้ว่าตัวนักเตะรายนี้จะเหลือสัญญาอยู่กับบาร์เซโลนาจนถึงปี2023ก็ตามทีโดยนอกจากลิเวอร์พูลก็ยังมีทีมดังๆในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษอย่างอาร์เซนอลและแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแสดงความสนใจในตัวกองหลังทีมชาติฝรั่งเศสรายนี้เช่นเดียวกันโดยสาเหตุที่ลิเวอร์พูลกำลังให้ความสนใจในตัวของอูมาติตี้นั้นก็เพราะว่าหลังจบฤดูกาลนี้ลิเวอร์พูลจะมีการเปลี่ยนแปลงทีมครั้งใหญ่โดยเฉพาะผู้เล่นในตำแหน่งกองหลังที่ทีมกำลังพิจารณาปล่อยตัวเจอมาติฟกองหลังทีมชาติแคเมรูนออกจากทีมหลังจบฤดูกาลนี้รวมไปถึงทีมต้องการเซ็นเตอร์แบ็กที่มีประสบการณ์ที่เข้ามายืนจับคู่กับเวอร์จิลฟันไดค์หรือไม่ก็มายืนประกอบนักเตะรุ่นน้องอย่างนัทฟิลิปโอซันคาบังและลิสวิลเลียมและตอนนี้ลิเวอร์พูลไม่เหลือกองหลังอาวุโสที่มีประสบการณ์อยู่ภายในทีมให้ในใช้งานเลยแม้แต่คนเดียวนั่นจึงเป็นสาเหตุและเป็นเหตุผลว่าทำไมที่ผ่านมาลิเวอร์พูลถึงมีข่าวเชื่อมโยงกับนักเตะกองหลังมากประสบการณ์สูงหลายได้เพราะตอนนี้ลิเวอร์พูลมีเวอร์จิลฟันไดค์ที่เป็นนักเตะประสบการณ์สูงที่ไว้ใจได้อยู่ภายในทีมเพียงแค่คนเดียวเท่านั้นนะฮะลิเวอร์พูลจ่ายอูเนเดเช่ปัดข้อเสนอขอซื้อตัวโรสดิโกเดปอลจำนวน26ล้านปอนด์แบบไม่ใหญ่ดีพร้อมย้ำด้วยนะครับถ้าหากอยากจะได้ตัวโรสดิโกเดปอลจะต้องจ่ายมา40ล้านปอนด์เท่านั้นสโมสรลิเวอร์พูลกับทีมดังในศึกพรีเมียร์ลีกถึงคราวต้องทำหน้าจ่อยเมื่อมีรายงานทางสโมสรอูเนเดเช่ต้นสังกัดของโรสดิโกเดปอลได้ปัดข้อเสนอจำนวน26ล้านปอนด์ที่ทางลิเวอร์พูลยื่นข้อเสนอให้พิจารณาไปเป็นที่รวมแล้วตามการรายงานจากตูโตอูดิเนเช่สื่อท้องถิ่นของเมืองอูเนเดเช่โดยทางสโมสรอูเนเช่นะครับได้แจ้งกลับมายังเจ้าหน้าที่ของลิเวอร์พูลว่าพวกเขาพร้อมที่จะพิจารณาข้อเสนอนักเตะรายนี้ที่ราคาไม่ต่ำกว่า40ล้านปอนด์เท่านั้นโดยที่ผ่านมาโรสดิโกเดปอลตกเป็นเป้าหมายในการเสริมทัพของทั้งลิเวอร์พูลและลีดส์ยูไนเต็ดที่กำลังขับเคี่ยวกันแย่งไล่ล่าไล่เซงกองกลางดีกรีทีมชาติอาร์เจนตินารายนี้มาร่วมทีมหลังจบฤดูกาลนี้โดยล่าสุดทางสเตฟานโอคาสมอกเซียซึ่งเป็นประธานสโมสรอูเนเดเช่ก็ได้ออกมาแจ้งกับทางลิเวอร์พูลและลีดส์ยูไนเต็ดให้ได้ทราบแล้วนะครับว่าทางสโมสรอูเนเช่พร้อมปล่อยตัวโรสดิโกเดปอลออกจากสโมสรเช่นเดียวกันแต่ข้อเสนอนั้นต้องไม่ใช่ข้อเสนอราคาที่ถูกโดยทางตูโตอูดิเนเช่ซึ่งเป็นสื่อท้องถิ่นของเมืองอูเนเช่ก็รายงานมาว่าลิเวอร์พูลของเจคเกนคล็อปก็ได้แจ้งมาที่สโมสรอูเนเช่ว่าพวกเขายินดีที่จะจ่ายค่าตัวในจำนวนเงิน26ล้านปอนด์สำหรับเป็นค่าตัวของกองกลางดีกรีทีมชาติอาร์เจนตินารายนี้ซึ่งทางอูเนเช่ก็ได้บอกปัดข้อเสนอของลิเวอร์พูลไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วในทันทีนะครับพร้อมแจ้งกลับมาว่าเดปอลคือนักเตะคนสำคัญของทีมและเขาจะอยู่กับทีมอีกนานโดยณตอนนี้ครับเดปอลเป็นกองกำลังสำคัญให้กับทีมชาติอาร์เจนตินาไปเป็นที่รู้เลยแล้วและฤดูกาลนี้เจ้าตัวก็ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมด้วยการยิงไปถึง6ประตูกับ6อาซิสจากการลงสนามทั้งหมด29นัดในฤดูกาลนี้ดังนั้นค่าตัวที่เหมาะสมของเดปอลน่าจะไม่ต่ำกว่า40ล้านปอนด์เราถึงจะยอมพิจารณาข้อเสนอนั้น
ส่วนทางด้านอาร์ดิเดโลเดลอตเลนติสประธานสโมสรนาโปลีที่ได้ชื่อว่าเป็นจอมโกงราคานักเตะก็ได้ออกมาแขวะในการตั้งราคาขายโรสติโกเดปอของทางอูดินีเช่ว่าเป็นการตั้งราคาที่แพงเวอร์จนเกินไปและไม่สมเหตุสมผลและจะมีรายงานมาว่านาโปลีก็ได้แสดงความสนใจนักเตะรายนี้ด้วยเช่นเดียวกันตามการรายงานจากฟุตบอลอินเตอร์เลียนโดยทางด้านทุตโตอูเนนิเช่นะครับก็ยังคงเชื่อว่าลิเวอร์พูลน่าจะกลับมายื่นข้อเสนออีกครั้งอย่างแน่นอนและจะเป็นการยื่นข้อเสนอที่มีราคาที่สูงขึ้นหรือไม่พวกเขาอาจจะแนบนักเตะสักคนหนึ่งภายในทีมลิเวอร์พูลมาเป็นหนึ่งในข้อเสนอขอซื้อตัวโรสติโกเดพอลหลังจบฤดูกาลนี้อย่างแน่นอนเพราะตอนนี้ลิเวอร์พูลแสดงเห็นว่าพวกเขามีความชัดเจนเป็นอย่างมากที่จะดึงกองกลางในวัย26ปีรายนี้ไปร่วมทีมให้ได้ในช่วงตลาดซัมเมอร์นี้เพื่อเป็นการทดแทนการจากหายไปของจอร์จิโอวาเนดุมซึ่งเป็นที่ชัดแน่นอนว่าต้องการย้ายออกจากลิเวอร์พูลแข่งรุ่นพี่ชาวฮอลแลนด์สกิตเวอร์กิฟันไดส์เลิกฝันถึงการฟิตทันไปยูโรได้แล้วคาริสบูลาลูสนะครับอดีตกองหลังชาวฮอลแลนด์แนะนำให้เวอร์กิฟันไดส์แข่งรุ่นน้องตัดใจเรื่องความฝันที่จะเล่นในศึกยูโร2020รอบสุดท้ายไปได้เลยและหันมาทุ่มเทกับการเรียกความฟิตให้พร้อมที่สุดสำหรับการกลับมาช่วยลิเวอร์พูลในฤดูกาลหน้าจะดีกว่าฟันได้เข้ารับการผ่าตัดที่หัวเข่าและต้องพักฟื้นมาตั้งแต่เดือนตุลาคมปีที่ผ่านมาโดยเจ้าตัวยังแอบหวังลึกๆว่าจะมีร่างกายที่ฟิตกลับมาทันช่วยทีมชาติฮอลแลนด์ในศึกยูโรรอบสุดท้ายกลางปีนี้อยู่อย่างไรก็ตามแข้งรุ่นพี่ก็ไม่เห็นด้วยกับเป้าหมายนั้นเท่าไหร่นักผมไม่คิดว่าเขาควรหมกมุ่นอยู่กับศึกฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติยุโรปนะบูลาลูสแสดงความคิดเห็นกับซิกโก้สปอร์ตเขาไม่น่ากดดันตัวเองแบบนั้นอาชีพการแข่งของเขายังอีกยาวนานกว่าแค่ทัวร์นาเมนต์นี้แน่นอนมันคือทัวร์นาเมนต์ที่ยิ่งใหญ่แต่เขาก็มีสิ่งสวยงามอีกมากมายให้ทำในอาชีพการแข่งของเขาเขาอาจจะคิดในครั้งแรกนะครับว่าโอ้ฉันจะฟิตทันเวลาไหมและนั้นแค่ไหนที่ฉันจะกลับมาลงเล่นได้อีกครั้งจากนั้นเขาก็ต้องดูสถานการณ์แล้วล่ะว่ายังคงคุ้มค่าในการพิจารณามันต่อไปไหมแต่เป็นผมนะตอนนี้ผมไม่คิดเกี่ยวกับฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติยุโรปเลยนะแต่ผมคิดถึงในการที่จะกลับมาช่วยทีมในช่วงปลีกซีซั่นเสียมากกว่านี่คือสุข่าวลิเวอร์พูลนะครับซึ่งเป็นรอบเย็นของวันที่26เมษายนนะครับ